อันนี้เราเอาพิเศษผงชูรสนะคะ3ช้อนอีกช้อนนึงลูกอีกช้อนนึงลูกอ่ะยั่วแบบเกินเหตุค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวันนี้นะคะซีเน่ก็อยู่กับนี่ออริเวอร์ฟาร์มค่ะรับงานทานข้าวรับงานรีวิวรับงานกินชาบูรับงานกินยำ โอ้โหขายเก่งขายเก่งจากช่องออริเวอร์ฟาร์มนะคะแล้วก็ที่นี่อยู่ห้องช่องเฮียต้นชาแนลครับรับงานกินยำรับงานเอ็นเตอร์เทนไม่ต้องไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาแล้วก็จากอยู่ช่องเฮียต้นนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่นี่เรามากินยำยำอีกแล้วโหลใช่เห็นหน้าซีเน่แล้วมันเป็นเมนูอื่นไม่ได้นะหลอดนี้ชอบชวนฉันมากินยำตลอดเลยเนาะนี่แต่ว่าลูกค้าเต็มร้านเลยอ่ะทุกคนพี่ต้นก็ชื่อร้านอะไรนี่ร้านยำแหลกประแดกเลิศยำแหลกประแดกเลิศลูกค้าเยอะมากเห็นว่าเพิ่งเปิดไปเนาะใช่แล้วแค่ชื่อร้านนี่ก็บอกอยู่แล้วนะว่าประแดกมันต้องเลิศแน่นอนมียำปลากระพงขาวยำหนังไก่กรอบยำตีนไก่ไฮโซยำสามกรอบยำสามไข่กุ้งแก้วแช่น้ำปลายำแหลกรวมเวอร์อุ้ย399บาทถูกมากแล้วก็มีคอหมูย่างด้วยเพราะปกติเรากินของทอดเยอะแล้วกินคอหมูย่างปูนึ่งแซ่บซีดเนาะแล้วก็ต้มแซ่บไก่บ้านอันนี้ก็คือซอแอร์เป็นคนจดมานะคะว่าจะกินอะไรบ้างสั่งทีนี้กินทั้งได้ทั้งตำบลคือปังมากทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายตอนที่ว่าเขายำกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องปาล์มนะคะแล้วก็น้องพี่ต้นนะคะจูจีกันไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามูฟนะคะเดี๋ยวเรามูฟนะคะไปที่เขาทำยำทางด้านนู้นกันจ้าฟิวทุกคนตอนนี้นะคะบรรยากาศไฟดับเราต้องใช้สปอตไลท์นะคะทางด้านนี้เป็นยำอะไรเอ่ยยำปลากระพงค่ะเป็นยำปลากระพงเนาะเป็นพริกป่านน้ำมะนาวน้ำปลาทางด้านนี้เป็นน้ำปลาราจ้าเขาบอกว่าปลาที่นี่นัวมากนะคะทุกคนเป็นปลาต้มเองการันตีนะจ๊ะอันนี้เป็นลายหอมแล้วก็ใบอะไรเอ่ยผักชีนะคะแล้วก็ทางด้านนี้โชว์หน่อยสินี่ร้านอื่นเขาจะเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์แบบอาจจะเป็นแบบยำปลาแซลมอนที่นี่เป็นยำปลากระพงค่ะเขาบอกว่ามันอร่อยกว่าปลาแซลมอนอีกนะทุกคนนี่ใส่เนื้อปลากระพงลงไปจ้าว้าวอยากชิมจังเลยอ่ะอันนี้ไม่เคยกินนะเพิ่งกินที่นี่ที่แรกนะคะยำปลากระพงนะคะนี่น่ากินมากเทเลยลูกอาจจะตักว้าวอุ้ยน่ากินน่านี่จ้ายำปลากระพงจ้าว้าวน่ากินมากทุกคนยำปลากระพงอุ๊ยถ่ายไม่ทานอันนี้อะไรนี่ยำรวมแหลกเวอร์ค่ะยำรวมแหลกเวอร์ใส่อะไรบ้างอ่ะใส่กุ้งสุกแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หอยแครงแล้วก็มีปูม้าสด1ตัวโอ้ทุกคนเดี๋ยวน้องเขาจะตัดปูม้าพอดีเลยเนาะนี่เดี๋ยวไปตัดปูม้านะคะปูสดมากเป็นปูตัวผู้สีสวยอันนี้คือตัดเล็บแหะมาลึกโอ้นี่ปูมาจ้าปูตัวใหญ่เนาะปาล์มเนาะใช่ฉันอยากกินกันเชียงปูจังเลยอ่ะโอ้ยน่ากินมากทุกคนดูดิ199บาทคุ้มไหมซอแอเยอะขนาดนี้คุ้มมากค่ะจุกมากจุกมาก399บาทมาเทใส่จานจ้าซอแอร์อยากกินมากเสียงแบบเสียงรถยนต์อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าร้านอยู่ติดริมถนนเนาะแต่ทุกคนดูความฉ่ำสิ
แล้วทำไงคะโปะไข่ปูลงไปแล้วก็มีถั่วกับปลากรอบนะคะนี่ก็คือไม่เห็นอะไรเลยนอกจากถั่วกับปลากรอบนะคะตอนนี้มองเห็นไหมคะเนี่ยแล้วนี่มากินคนเดียวเหรอคะคนเดียวครับอ๋อชอบกินยำอุ๊ยปังมากอันนี้ก็คือไฟดับนะทุกคนที่ร้านบรรยากาศคือไฟดับแต่จริงๆแล้วเจ้าของร้านอยากให้แบบว่าเป็นแบบโรแมนติกอะไรแบบนี้นะคะยำแหลกปลาแดกเลิศนะคะนี่กินคนเดียว2จานสั่งอะไรไปบ้างอ่ะสั่งยำปูม้าครับยำปูม้ากับยำอะไรเอ่ยยำหอยนางรมยำปูม้าแล้วก็ยำหอยนางรมแต่จริงๆแล้วว่ามาร้านนี้มีเมนูเด็ดที่ต้องกินยำกระเทยเคยกินไหมไม่เคยนะคะโอเคขอบคุณนะคะต่อไปเมนูอะไรคะยำกินไก่กระซูน้องเขาจะแบบสู้แสงไฟไม่ค่อยได้เพราะไฟดับทุกคนอ๋อเป็นตีนไก่แบบนี้อ่ะยำกันเลยแกซึ่งว่ายำตีนไก่แบบนี้มันต้องใส่ปลานะใช่ตัวเองใส่ปลาด้วยใส่ปลาด้วยแล้วก็เน้นพิเศษผงชูรสนั่นแหละขอเพิ่มผงชูรสสัก2ช้อนชาได้ไหมแล้วเดี๋ยวให้พี่ต้นกินเดี๋ยวพี่ต้นกินว่ารสชาติอร่อยเปล่าพิเศษเหรอพิเศษผงชูรสใช่อันนี้เราเอาพิเศษผงชูรสนะคะ3ช้อนอีกช้อนนึงลูกอีกช้อนนึงลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ต้นกินนะคะแล้วมาดูว่าพี่ต้นจะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าเนาะดีไหมปามขาไก่ไฮโซพิเศษผงชูรสนะคะปังมากไฟมาแล้วทุกคนอันนี้ไม่ต้องเป็นแล้วไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วอาเทเลยจ้าโอ้ยำขาไก่ไฮโซนะคะราดน้ำยำลงไปเลยทางด้านนี้เป็นอะไรนะยำหนังไก่กรอบเหรออ๋อนี่คือหนังไก่อ๋อหนังไก่ทอดแบบนี้เลยอ๋อที่นี่เขาจะไม่ได้เน้นแบบว่าอ๋อมะม่วงข้าวโพดเยอะเนาะให้พอแบบกรุบกริบนะหนังไก่แล้วก็ราดน้ำยำลงไปเลยเมนูนี้แนะนำให้กินภายใน1นาทีนะคะไม่งั้นจะไม่อร่อยเพราะว่าหนังไก่มันจะไม่กรอบแล้วทำไมเขาไม่เอาน้ำยำลงแล้วเอาหนังไก่ราดเนาะซอแอเนาะนี่ทุกคนเมนูที่แบบทุกคนมาคือต้องสั่งเลยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านยำปลากระพงเป็นยำสดด้วยนะใช่ปกติเราจะกินยำอะไรปลาแซลมอนเดี๋ยวลองชิมก่อนหยั่วแบบเกินเหตุค่ะพ่อแม่พี่น้องสาเป็นไงเป็นไงฉันชอบมากกว่าปลาแซลมอนเพราะว่าไม่ค่อยกินปลาแซลมอนใช่ไหมเดี๋ยวขอชิมน้ำยำก่อนนะอร่อยอร่อยฉันบอกเลยว่าปลาที่นี่อร่อยมากมีความนัวเนาะปลาหอมมากอะปลาหอมมีความนัวแต่ว่าไม่ได้กลิ่นแบบปลาแบบเน่าๆอย่างนั้นอะเลิศปลาดีปลาดีอร่อยกว่าปลาแซลมอนจริงใครบอกว่ากินอร่อยกว่าปลาไม่ได้กลิ่นปลามันก็เหมือนไม่กินปลาไหมเนื้อมันแบบนุ่มกว่าก็แอตูมปกติอ่ะทุกคนนะจะไม่ค่อยเห็นแบบชิเน่กินแซลมอนนะแต่อันนี้คือปลากระพงคือรสมากอ่ะน้องปาล์มก่อนน้องปาล์มก่อนนะน้ำหวานมากมันหวานแล้วมันกดเนาะนี่มาที่ต้นบ้างอร่อยจริงปลากระพงยำขาไก่ไฮโซนะยำขาไก่ไฮโซแต่พี่ต้นรูดเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าไฮโซยังไงนะนี่มันต้องใช้มือนะทุกคนเราก็รูดเลยใช่ไหมใช่อย่างนี้แล้วก็สดน้ำยำตามอันนี้เป็นน้ำยำแบบปลาเนาะบอกเลยว่าปลาที่นี่เขาเลิศจริงทุกคนมาใครที่แบบชอบกินน้ำปลานะต้องกินเลยนะอร่อยเราสามารถเอาน้ำปลาใส่แก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็กินแบบโอเลี้ยงได้เลยเพราะมันฉ่ำใช่เหรอที่สำคัญมาที่นี่นะคะสามารถเปิดได้เลยบาดูฮอนเน็ตหรือแอปต่างๆนะคะเพราะที่นี่นะคะใกล้ใก
ค่ายทหารจ้า1อื้อข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างปกติเราจะไปเราไปร้านยำต่างๆเราก็จะเจอแต่แบบข้าวหมูทอด3ชั้นทอดปีกไก่ทอดก็คือเบื่ออุ๊ยรู้น้ำยำดิน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มเป็นแบบมะขามเปียกนะอยากเหรอจ้องหรือเกินพี่จ้องเลยดูสายตาคนข้างหลังด้วยดูสายตาคนข้างมาขอรับไม้ต่ออร่อยอร่อยนี่กับข้าวเหนียวนี่แล้วก็จิ้มลงไปฉันบอกเลยว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยมากน้ำจิ้มออกหวานเปรี้ยวอร่อยจิ้มข้าวเหนียวได้เลยหือทุกคนดูนี่ต้มยำไก่บ้านจ้ากำลังเดือดเลยนี่กำลังเดือดเลยนี่อุ๊ยฉันชอบกินตรงนี้อ่ะที่มันมีหนังด้วยใช่ไหมใช่ฉันชอบกินตรงที่มันมีหนังตรงตูดตูดไก่นี่คือชอบเลยใช่ไหมอืมนี่กันนะคะแต่มันอาจจะร้อนอยู่เนาะอ้าวช้อนมาสองคันอ่ะเพราะเราคู่กันเราชิมน้ำก่อนมีตาแล้วนึกถึงกับข้าวฝีมือแม่อร่อยแสดงว่าอร่อยอร่อยเข้มข้นต้มยำก็คือต้องเปรี้ยวต้องเผ็ดต้องเค็มแล้วหวานต้องตามมาทีหลังแค่ติ่งๆเนี่ยแค่ตักมาก็รู้แล้วนะว่าเข้มข้นขนาดไหนดูน้ำซุปสิไข่ปลาไข่ปูอันนี้อะไรมาอีกเนี่ยอะไรครับเพื่อนโอ้ดูไข่ดิไข่นั่นไข่อวบไข่จังหวัดประจวบกีรีขันธ์ใหญ่ใหญ่น่ากินจังเลยมาโอ้โหแอดูไข่ดิปังมากชิมน้ำยำหน่อยเป็นน้ำยำปลาขอจุ่มหน่อยปาล์มขอจุ่มหน่อยเพื่อความปังไข่ก็คือจุกมากโอ้โหเป็นไงแน่นมากปูเขาแน่นมากเลยปูนึ่งซับซีดแล้วด้วยความที่ฉันเป็นลูกทะเลนะดิฉันรู้ว่าควรที่จะกินอะไรนี่ทุกคนแหวกมาจะเจอคุณเชียงกันเชียงเป็นมุก นี่ทุกคนแล้วตรงนี้คือเป็นส่วนที่แบบว่าเนื้อมันจะแน่นมากที่สุดเนี่ยแกะนี้มานิดนึงนะคะแล้วก็จิ้ม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 น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแบบนี้เข้าปากจ้ะเป็นยังบ้างจริงแล้วว่าปูมันไม่ค่อยสดก็เดี๋ยวพี่ต้นกับปลาแบบกินเลยเนาะเดี๋ยวพี่เน่เป็นคนกินเองแล้วก็กินอย่างอื่นนะคะจะดีเหรออร่อยมากยำแหลกปูไข่ไข่ปูอันนี้คือยำอะไรนะยำแหลกรวมเวอร์ใช่ไหมใช่ราคา399 บาททุกคนถือว่าคุ้มนะต้องดูไข่ปูดิที่ร้านอ่ะเขาจะไม่ให้แบบไม่ได้ให้ข้าวโพดหรือว่าม่วงเยอะแต่เขาจะให้แบบว่าปูม้ากุ้งอะไรเงี้ยเยอะดูปูสดแล้วก็ไม่คาวด้วยทุกคนนี่แล้วเขามีกุ้งแบบลวกด้วยนะนี่ล่ะหมึกมันมีมันด้วยมีมันปูอีกด้วยนะนี่คนเลยก้ามปูยังแบบดูดได้เลยนี่พี่ต้นก้ามปูเป็นไงหวานเอาก็ขอไปดองน้ำตาลเอาทุกคนเดี๋ยวให้ตากล้องกินก่อนตอนนี้ตากล้องก็คือแบบว่าอยากกินแล้วทุกคนมือสั่นมือสั่นไม่ใช่อะไรนะเบาหวานขึ้นก็คือต้องการน้ำตาลต้องการอาหารลงไปนะคะเดี๋ยวเราให้ซอแอร์ได้กินกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนท้ายทีนึงนะจ๊ะไปมากินสภาพตอนนี้นะคะทุกคนคือหมดเกลี้ยงเลยจ้านี่ปังมากต้องมาต้องมานะคะนี่ร้านอะไรเอ่ยยำแดกปลาแดกเลิศอาหารมื้อนี้ผ่านกันแต่ว่าที่เราจะไปแดนกันฉันเป็นคนจ่ายโอเคไหมโอเคเออเก็บตังค์เลยค่ะเท่าไหร่คะนี่
โอ้ย 1,120 บาทจริงเหรออุ้ยไม่แพงคนทั้งหมดนี้ 1,120 บาทแล้วบัตรเครดิตไหมอ่ะไม่รับค่ะเป็นบัตรเป็นผ่านโอนเงินอ๋อผ่านโอนเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ป้าตังค์นะอันนี้ทานครบคุณจะได้ทานครบ 1,000 บาทมีบัตรชิงโชคชิงโชคทองคำมูลค่า50ตังค์อ๋อหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยถ้าสมมติทุกคนมาทานที่ร้านนะคะ 1,000 บาทก็จะได้ใบแบบนี้เลยเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเขาก็จะเรียกว่าอะไรจับชื่อผู้โชคดีชิงทองเท่าไหร่อ่ะมูลค่า 15,000 บาทอุ้ยวันที่เท่าไหร่วันที่30ตุลาคมเดือนเดือนอะไรเดือนนี้เดือนกันยามีเวลาเดือนหน้าอีก1เดือนกันยาสิงหาตุลากันยาตุลาอ๋อกันยาตุลาอุ้ยทุกคนมากินที่ร้านนี้นะถ้ากินครบ 1,000 บาทนะได้นี่เขียนชื่อที่อยู่ชิงทองนะคะภายใน30ตุลาคมนะคะปังมากอ่ะจ่ายตังค์แล้วนะคะเนาะจ่ายแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วป่ะดูที่มีตังค์เปล่ายัง ทุกคนเดี๋ยวขอตัวจ่ายตังค์เนาะแล้วก็แค่นี้ก่อนนะคะใครอยากมาทานก็แวะมาทานได้รายละเอียดต่างๆอยู่ทางด้านล่าง 1,000 บาทได้รับทองไม่ได้รับทองชิงทองชิงโชคทองนะคะหรือถ้าสมมติว่าใครไม่ได้รับทองก็ไปชิงทองที่ร้านได้สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจริงจังแล้วแต่ตังค์เขาก่อน